ربناها قد مددنا من يديك نترجى رحمة للوالدين فتقبل وارض عنا كل دين ربنا وابعث لنا رزق الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم آمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกกับเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันณมัจลิสุดิกรีสถานที่ของการชุมนุมในการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแห่งนี้ขอพวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังนั้นว่าเป็นไปเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราทุกคนนั้นได้กล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคราที่เราได้ยินนามชื่อของท่านเนื้อหาสาระในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคงอยู่ในรุกนอีมานข้อที่5นั่นก็คือเรื่องของการศรัทธาต่อวันสุดท้ายและประเด็นต่อเนื่องเราได้พูดถึงเรื่องของการพิพากษาในวันกิยามะห์พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องถูกพิพากษาหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตลอดจนเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทําที่มันจะส่งผลให้การพิพากษาตรวจสอบนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นเรื่องของการซอลิมการไปอาธรรมต่อบุคคลอื่นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความมืดมนให้แก่บุคคลคนนั้นในวันกิยามะห์เราได้พูดถึงเรื่องของการชาฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้พิจารณาดูแล้วก็คงจะต้องทำให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ให้จบเสร็จสิ้นในตอนนี้เพื่อตอนหน้าจะได้ขึ้นซีรีส์ใหม่ว่าในเรื่องของสวรรค์แล้วก็นรกโอ้มันนานมากเลยยังไม่ถึงสวรรค์นรกเลยนะเฉพาะรุกลข้อนี้เนี่ยเป็นปีรายละเอียดของมันเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเฉพาะการที่เราจะเรียนรู้เรื่องของอัรกานุลอีมานหรืออัรกานุลอิสลามซึ่งมันก็มีทั้งหมด5บวก6 11ข้อเฉพาะ11ข้อเนี่ยมันใช้เวลาเนี่ย
ถ้าจะเอากันจริงๆนะเราไม่ได้ลงกันละเอียดมากนะผมก็พยายามจะย่อยๆมาให้กับพี่น้องนั่นแหละมันใช้เวลานานและเนื้อหาสาระมันก็มีข้อมูลเยอะเรียนกันเฉพาะในเรื่องราวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็เรียกกันว่าเรียนกันไม่หมดแล้วนะไอ้ประเด็นข้อฝอยทั้งหลายแหล่นี่มันก็แตกมาจาก5บวก6นี่แหละดูคนอิสลาม5ข้อไอ้เรื่องที่เถียงกันทุกวันเนี่ยแตกมาจาก5ข้อเถียงกันเรื่องละหมาดเถียงกันเรื่องบวชเถียงกันเรื่องหัจญ์เถียงกันเรื่องซะกาตการอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยรุกน6รุกนไอ้ที่เถียงนี่ก็มาจากหัวข้อซึ่งความเป็นจริงไม่ควรจะเถียงด้วยเรื่องอุซูลนี่ก็ห้ามมาเถียงคือเรื่องอุซูลนี่มันจะต้องหาประเด็นที่เป็นจุดร่วมไอ้จุดร่วมของทุกฝ่ายที่อ้างตนว่าเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมันมีอยู่แต่พวกเรามักไม่ค่อยพูดถึงมักจะไปลงไอ้ข้อที่เป็นข้อปีกย่อยที่มีความเห็นต่างนะเนื่องจากว่าเวลาไปพูดถึงประเด็นที่มีความเห็นต่างเนี่ยมันมีปัจจัยเสริมอื่นๆเข้ามาดึงดูดความสนใจพวกเรามากกว่าการไปพูดในเรื่องที่เห็นตรงกันดังนั้นมันก็จะต้องปรับทัศนคติทั้งคนที่สอนแล้วก็คนที่ฟังว่าควรจะเน้นในเรื่องที่เป็นหลักที่เห็นตรงกันไม่ไปใส่ใจในประเด็นที่มันเห็นต่างเรียนเห็นต่างนี่เรียกบอกผ่านพอว่าใครมีทัศนะอย่างไรมีความเห็นยังไงจบไม่ต้องไปลงลึกเอากันผิดเอากันถูกมันไม่จบสิ้นนะดังนั้นไอ้เรื่องที่เราพูดกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นตรงกันหมดแหละอะลิซุนนะฮ์จะมาทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมดเพราะมันเป็นเรื่องซัมอียะเป็นเรื่องของการที่จะต้องอาศัยการฟังจากตัวบทของศาสนามันเป็นเรื่องเกบเป็นเรื่องของความเร้นลับที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ซึ่งยังมาไม่ถึงและมันเกินจินตนาการถ้าไม่อาศัยตัวบทจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือสิ่งที่บรรดาอัสลัฟุศอลิห์เขาได้ถ่ายทอดกันมามันยากในการที่เราจะไปตั้งสมมติฐานไปพูดถึงประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยมันจึงมีประเด็นที่เรียกได้ว่าเห็นตรงกันโดยส่วนใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่ยังอ่านกันนี่แหละไปดูเหอะในตำราของกลุ่มแต่ละกลุ่มนี่จะเหมือนกันหมดฝ่ายอาชัยรอก็ว่าอย่างนี้ฝ่ายมาตูรีดียะก็ว่าอย่างนี้อัสฮาบุลฮะดีษก็ว่าอย่างนี้นะกลุ่มวะฮาบียะก็ว่าอย่างนี้ไอ้กลุ่มที่อ้างตัวเป็นอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทั้งหมดนะคือทุกกลุ่มนะอ้างว่าเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ใช่มั้ยล่ะบอกว่ากลุ่มตนเนี่ยเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของแท้ดั้งเดิมอีกกลุ่มนึงไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องปกตินะก็ต้องอ้างเรื่องนี้ไว้ให้กับกลุ่มของตนทุกกลุ่มนั่นแหละเพราะถ้าที่จริงถ้าเราไปลงในรายละเอียดเราก็จะพบว่าแต่ละกลุ่มนะแต่ว่าในฝ่ายอะลุซุนนะฮ์เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ได้รุนแรงมากแต่ยิ่งถ้าเป็นคนละกลุ่มกับอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ด้วยแล้วเนี่ยก็หนักใหญ่หนักในที่นี้หมายความว่าไงไอ้เราก็บอกเขาว่าเป็นกลุ่มที่หลงผิดไอ้เขาก็บอกว่าเราเนี่ยหลงผิดแล้วมันตรงลงมันจะไปกันไงก็ทางใครทางมัน get away สายรองเท้าคอนเวิร์ตกันไปแกจะไปขวาก็ขวาโลดแกจะไปซ้ายก็ไปซ้ายโลดมันก็เรียกทางมันไม่มีวันบรรจบดังนั้นในประเด็นตรงนี้มันก็จะมีเรื่องที่เห็นพ้องตรงกันหมดแหละในหมวดของวันเกียร์นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ในประเด็นรายละเอียดเราค้างไว้ประเด็นหนึ่งว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาจะทรงไต่สวนบ่าวนั่นก็คือเรื่องละหมาดผ่านมาแล้วแต่สิ่งแรกที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาจะทรงชำระคดีความให้เป็นที่เสร็จสิ้นคือเรื่องเลือด
อิมามบุคอรีและมุสลิมอัตติรมิซีอันนะซาอีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอวัลุมายุกฎอบัยนันนาสยอมัลกิยามะติฟิดดิมาอิสิ่งแรกที่จะถูกชำระตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลายในวันกิยามะนั้นว่าในเรื่องของโลหิตก็คือเลือดหรือชีวิตคือใครไปละเมิดต่อชีวิตของคนอื่นไปฆ่าคนอื่นนะเรื่องนี้จะถูกชำระความเป็นเรื่องแรกในวันกิยามะห์ไม่ได้คัดกันนะเดี๋ยวจะไปบอกว่าเอ๊ะและหะดีษนู่นบอกว่าสิ่งแรกที่จะถูกไต่สวนคือละหมาดก็นั่นมันเรื่องไต่สวนยังไม่เอาโทษแต่เอาเลยหมายความว่าดำเนินการเลยไม่นะในขั้นตอนของการไต่สวนนั่นแหละดำเนินการเลยพูดง่ายๆจะเทียบภาพให้พวกเราทั้งหลายเห็นก็คือเรื่องละหมาดเนี่ยสอบกันก่อนเนื้อไอ้ขั้นตอนการสอบก็คือจะต้องให้ปากคำต้องดูประจักษ์พยานต้องไปดูว่ามีละหมาดสุนัตมีอะไรกันหรือเปล่าจะเบิกพยานมาเพิ่มเติมไหมก็มันก็จะมีช่วงเวลาไอ้ช่วงนั้นก็ฝากขังเอาไว้ก่อนยังไม่ตัดสินศาลยังไม่นั่งบัลลังก์จนกระทั่งว่ามันพร้อมมูลอัยการสั่งฟ้องนั่นแหละส่งเรื่องก็อันนี้ขั้นตอนว่ากันไปแล้วชำระตัดสินกันดีกว่ามันภายหลังมันใช้เวลานานแต่ถ้าเรื่องฆ่าคนเรื่องละเมิดในชีวิตนี่พี่น้องในระหว่างการสอบสวนนั้นดำเนินคดีเลยเหมือนขึ้นศาลทหารเลยศาลเดียวจบไม่ต้องสู้กัน3ศาลเพราะนั้นมันเรื่องสำคัญนะถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่ดำเนินตามรอยเท้าของบรรพชนหนึ่งในสองคนที่เป็นลูกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเป็นกอบีลหรือว่าฮาบีลฮาบีลก็คือคนที่ถูกฆ่ากอบีลก็คือคนที่เป็นมือสังหารฮาบีลเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าแกยื่นมือมาจะสังหารฉันก็จะไม่ตอบโต้อยากจะฆ่าก็ฆ่าเพราะไอ้เรื่องของการไปละเมิดชีวิตคนอื่นในฐานะที่เราเป็นฆาตกรเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องแรกที่อัลลอฮ์ตัดสินเลยในวันเกียร์มันเอากันแบบจบคดีเนี่ยปิดคดีเลยคดีของเจ้าเปาเนี่ยยังจะนานกว่าอีกบอกคุณจินแต่ว่าคดีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดำเนินคดีกับเปาของพวกเนี่ยเรียบร้อยเลยالحافظ ابن حجر العسقلاني تنكاواي نيفتح الباري تنبوا وفي الحديث عظم أمر الدم ในหะดีษบทนี้ระบุถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของเลือดเลือดก็คือชีวิตเลือดความหมายของมันเลือดฟะอินนัลบะดาอะตาอินนามะตะกูนุบิลอะฮัมมิแท้จริงการจะเริ่มต้นในเรื่องใดนั้นอันที่จริงก็จะปรากฏว่าการเริ่มนั้นเริ่มด้วยกับสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเขาเรียกจัดลำดับความสำคัญไอการชำระคดีความถูกเริ่มต้นด้วยกับคดีฆาตกรรมเอาคดีฆ่าคนตายนี่ก่อนแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะวะซัมบุยอัซซอมุบิฮัสบิอัซมิลมัฟซะดะติวะตัฟวีติลมัศละฮะติบาปจะถูกกำหนดว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นไปตามความยิ่งใหญ่ของความเสียหายว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไหมทำให้สูญเสียสิทธิประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะดังนั้นการฆ่ากันเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นการทำลายอะไรต่อมีอะไรมากมาย
มันไม่ใช่ว่าเป็นการฆ่าเหยื่อมันส่งผลกระทบไปถึงคนอื่นด้วยเมียเขาผัวเขาพ่อแม่เขาลูกเขาพี่น้องเขาเห็นไหมธุรกิจของเขาเยอะแยะเลยคือกรณีถ้าไปยิงคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ยิงคนคนหนึ่งไม่ใช่เหมือนกับขับรถไปยักไปอะไรไปทับหัวแมวแล้วเรื่องมันก็จบเหมาะมันก็ยังไม่รู้เลยลูกมันโดนทับนี่มันเรื่องแมวถ้าเรื่องคนนี่มันเกี่ยวพันกับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้น ศาสนาอิสลามเนี่ยจึงจัดลำดับความสำคัญของดอรูริยาตก็คือสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน5ประการกำหนดเรื่องของชีวิตเป็นอันดับที่2รองจากเรื่องของศาสนาศาสนาต้องได้รับการคุ้มครองใครไปละเมิดในเรื่องศาสนาเช่นไปมุรตัดไปเผยแผ่หรือเผยแพร่เชื้อโรคทางความคิดที่ทำให้คนเนี่ยปฏิเสธศาสนาตกศาสนาไอ้คนนี่เป็นภัยถือเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายต้องกำจัดต้องกำจัดก็คือประหารชีวิตพอถัดมาคือเรื่องชีวิตเลยใครไปละเมิดชีวิตคนอื่นไปสังหารคนอื่นต้องถูกกิซอสประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปนี่เรื่องที่สองเลยเรื่องชีวิตนี่เรื่องสำคัญมากนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในอีกหะดีษหนึ่งเอาสองเรื่องนี้มารวมกันเลยนะอันนาซาอีรายงานไว้ในริวายะของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเช่นเดียวกันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัวลุมายุฮาซับุลอับดุอะลัยฮิศอลาตุฮูสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกไต่สวนนั่นก็คือการละหมาดเพราะเรื่องละหมาดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เหนือบ่าวสิทธิข้อนี้ต้องถูกดำเนินการก่อนว่าอัวลุมายุกฎอบัยนันนาซิฟิดดิมาอิละสิ่งแรกที่จะถูกชำระระหว่างผู้คนทั้งหลายนั่นคือว่าในเรื่องของเลือดหรือชีวิตเพราะนี่คือสิทธิของบ่าวด้วยกันสิทธิที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตใช่ไหมระหว่างบ่าวกับบ่าวนี่ชีวิตนี่สำคัญที่สุดเพราะนั้นใครไปละเมิดข้อนี้ก็ชำระเลยนะในวันกิยามะห์นั้นมีกรณีของการกิซอสอื่นๆเช่นกรณีของสัตว์อย่างที่เราไปแล้วไอสัตว์ประเภทที่มันมีเขานะมันมีเขี้ยวมันไปกัดไอตัวที่ไม่มีเขี้ยวไอตัวไม่มีเขามันไปชนไอตัวที่มีเขาไปชนไอตัวไม่มีเขาอะไรในวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้มันจะกิซอสมันจะเอาคืนกันแล้วก็ไอคนก็เช่นเดียวกันนะคนไปทำอะไรกับสัตว์เอาไว้นะมันก็เอาคืนเหมือนกันแปลว่าคนเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ต้องเกลี้ยงจากสิ่งเหล่านี้ฉันนี่สงสัยจะต้องโดนคนก่อนเหยียบแมวตายไปตัวไม่ใช่รถเหยียบนะฉันน่ะเหยียบเลยเต็มฝ่าตีนเลยแมวมอไม่ได้มีสัก 2-3 อาทิตย์ได้ยังเล็กอยู่ไอ้ฝ่าตีนฉันน่ะมันไม่ได้ใหญ่เยหรอกแต่แมวนําตัวมันเล็กเหยียบเต็มตีนเลยสงสัยข้างในพังหมดอยู่ไม่ได้3วันตายเราก็ไม่ได้ตั้งใจมันดันไปนอนที่ไอ้ผมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ําไอ้ไฟห้องน้ํามันเปิดอยู่แล้วเราจะเข้าส้วมส้วมห้องน้ําอยู่คู่กันใช่มั้ยล่ะไอ้ตาก็มองไฟห้องน้ําว่ามันเปิดอยู่ก็จะปิดสวิตช์ไอ้เท้าก็ไม่ได้ดูสิผมพาดเช็ดเท้านึกอะไรเหรอแมวอะไรเหรอจะมานอนอยู่เหยียบเข้าไปเต็มๆนี่เล่าไว้ก่อนที่บางปาเพราะในวันกิยามะห์ในเรื่องนี้ก็ไม่แน่อาจจะต้องไปถูกแฉก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจทำไงนะสงสัยว่านู่นคงจะโดนมันเหยียบแล้วคือในกรณีของมนุษย์กับมนุษย์
สัตว์กับสัตว์นี่ชัดเจนในกรณีของมนุษย์กับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันในซอฮีห์บุคอรีรายงานจากท่านนบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อมุมินนั้นได้รอดพ้นจากนรกหมายความว่าไงรอดพ้นจากนรกผ่านสะพานซิรอตอลมุสตะกีมมาแล้วใช่ป่ะพวกเขาเหล่านั้นจะถูกกักตัวเอาไว้บริเวณสะพานขนาดใหญ่ที่มันอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกต่อมาพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีการกิซอสสิ่งที่เคยละเมิดกันไว้ในช่วงสมัยที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นบริสุทธิ์หมดจดได้รับการขัดเกลาชำระเสร็จสิ้นก็ได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะข้อเนี้ยอะไรที่เราเคยไปละเมิดไปล่วงล้ำกรรมเกิดมีกันทุกคนแหละแต่บางทีเราไม่รู้ไงไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้นึกไม่ได้ติดใจแต่คนที่เขาถูกกระทำเขาติดใจอยู่ไอ้กรณีดังกล่าวเนี่ยคือคนคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์แน่นอนไม่ใช่ว่าไปกี่ซอสแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าสวรรค์ไอ้ตรงนี้คือมันพ้นมาแล้วมันพ้นมาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าได้เข้าสวรรค์แน่นอนถึงแม้จะมีการชดใช้กันก็เรียกได้ว่ายังมีแต้มเหลืออยู่ในบัญชีเนี่ยยังมีเงินถ้าเทียบก็คือยังมีเงินคงคลังเหลืออยู่พอจะยังได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นะทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการผ่านขั้นตอนในลำดับถัดมาหลังจากการไต่สวนพิพากษานะก็คือเรื่องของตราชูหรือตาช่างจะต้องมีการนะผ่านกระบวนการของการนำเอาพฤติกรรมที่บ่าวได้กระทำเอาไว้เนี่ยมาขึ้นตราชูหรือตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนท้ายๆของกระบวนการในวันนั้นในวันนั้นเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยจะมีเรื่องของมีซานตามมาหลังจากที่ผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายนะอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าวะอิซันกอดัลฮิซาบกานะบาดะฮูวัซนุลอามมาลเมื่อการฮิซาบได้เสร็จสิ้นลงหลังจากนั้นก็คือการชั่งนะอามาลเอาพฤติกรรมนี่ขึ้นไปชั่งลิอันนัลวัซนะลิญจาซาอิเพราะการชั่งบาปบุญนั้นเป็นกรณีของการตอบแทนนะช่างเพื่อที่จะได้ตอบแทนฟะยัมบะกีอัยยะกูนะบะดัลมุฮาซะบะติก็สมควรในการที่เรื่องของการช่างเนี่ยจะต้องเป็นขั้นตอนที่อยู่ภายในการพิพากษาไต่สวนแล้วฟะอินนัลมุฮาซะบะตะลิตักดีริลอามาลดังนั้นไอ้การไต่สวนสอบสวนพิพากษานี่ก็เพื่อที่จะได้ประเมินถึงพฤติกรรมขอประเมินก่อนนะวัลวัซนะลิอิฎฮาริมากาดีริฮาลิยะกูนัลญะซาอูบิฮัสบิฮาส่วนการชั่งนี่เพื่อทำให้อัตราพิกัดหลังจากที่ประเมินคร่าวๆเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้ตอบแทนไปตามการคำนวณที่ผ่านการชั่งนั้นเพราะมันจะละเอียดมากไอ้ระบบดิจิตอลของการแรกการชั่งพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะเราคงไม่อาจที่จะนำเอาอะไรไปเทียบได้แต่ถ้าเราบอกว่าไอ้ระบบการชั่งการวัดที่มันเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่ไหนของโลกล่ะถ้ามันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั่นมันก็เป็นการชั่งในโลกดุนยาความละเอียดของมันอาจจะถึงจุด
ความละเอียดของมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะยิ่งกว่ากิโลที่เราชั่งเนี่ยไอ้ที่ว่านี่คือมาตรฐานในโลกดุนยานี่นะเวลาชั่งเนี่ยโอ้โหมันออกมาละเอียดเลยเป็นดิจิตอลนะแต่การชั่งหรือแต่ชั่งของพระองค์ลอสวรรณตาลาเนี่ยมันยิ่งกว่าทำไมมันชั่งได้แม้เพียงสิ่งที่มีน้ำหนักขนาดเท่ากับมดตัวเล็กๆตัวหนึ่งหรือผงทุลีคืออะตอมเนี่ยมองด้วยตาไม่เห็นนะพี่น้องนะแต่ความดีที่เราได้กระทำนะถึงแม้มันจะมีขนาดเท่าหนึ่งอะตอมถูกชั่งได้ความชั่วที่กระทำถึงแม้จะมีความมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักมีมวลของมันขนาดเท่ากับหนึ่งอะตอมก็ถูกชั่งได้ดังนั้นต้องเรียกเลยว่าวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีในการชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันสุดจะอย่างถึงละมนุษย์นั้นนึกไม่ออกแล้วแต่มันมีการชั่งเราอย่าไปนึกไก่ตาชั่งที่มันมีคันของมันแล้วก็มีจานธรรมดาโอ้นี่มันธรรมดาไปนะรูปทรงอาจจะเป็นแบบคลาสสิกก็ได้ว่างั้นเถอะบางคนอาจจะไปติดกับไอ้รูปทรงคลาสสิกที่มีตัวแท่งขึ้นไปอันนึงแล้วก็มีคานใช่ป่ะลงมาก็มีโซ่ห้อยแล้วก็มีอะไรมีจานอันนี้เขาเรียกรูปทรงแบบคลาสสิกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในวันกิยามะฮ์มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาเรียกมันว่าตาช่างหรือตาชูประเด็นก็คือความละเอียดของไอ้รูปทรงคลาสสิกที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเก่าค่ำคือโบราณอย่างกับสมัยบรรดาเนี่ยไม่ใช่นะมันมีความพิเศษเพราะมันจะต้องช่างคือเขาเถียงกันด้วยนะว่าตกลงมันมีของใครของมันรู้มันอันเดียวทุกคนต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้บางคนบอกว่าต่างคนมันมีหลายอันแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักเนี่ยบอกแล้วว่ามันอันเดียวแต่ว่าสามารถชั่งน้ำหนักได้ในคราเดียวกันเนี่ยคนเป็นจำนวนมากว่างั้นก็แล้วกันนะในหนังสือชะรอห์ญาวฮะเราะตุตเตาฮีดวันนี้คือจะเก็บให้หมดแล้วตรงนี้เขาบอกว่ามิดลูฮาซัลวัซนวัลมีซานฟะตูซานุลกุตบิอาวิลอะยานและที่เหมือนกันนี้ก็คือการชั่งและตราชูนะการชั่งและตราชูอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเชื่อفَتُوزَنُ الْقُطْبِي أَوِ الْآيَانُ คำพีหรือบัญชีบาปบุญจะถูกนำขึ้นชั่งหรือตัวของบาปหรือบุญซึ่งเรามองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์อาจจะดลบันดาลให้มันเป็นสสารสามารถที่จะชั่งได้อันนี้ก็เถียงกันซึ่งว่าจริงไม่ต้องไปนั่งเถียงไอ้กระบวนการที่ว่าจะเป็นรายละเอียดตัวนี้เป็นเรื่องของที่ตัวฮันจะทรงจัดการเดี๋ยวพระองค์จัดการเองแหละเราไม่ต้องไปนั่งพูดเราว่าเอ๊ะความดีความชั่วมันจะเป็นก้อนเหรอถึงจะได้เอาไปขึ้นชั่งอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าก็อัลลอฮ์ก็ทรงดลบันดาลให้มันเป็นสสารหรือเป็นมวลหรือเป็นวัตถุแล้วเอาขึ้นชั่งอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้ที่ชั่งนี่คือบัญชีบาปบุญที่ได้รับมาแล้วเอาไปขึ้นชั่งอีกทีนึงนะอันนี้ก็เถียงกันว่าแต่ว่าเราก็เชื่อตามนี้นะหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเรื่องของการชั่งพฤติกรรมของมนุษย์ในวันกิยามะฮ์ด้วยกับตราชูก็เช่นในอายะห์อัลกุรอานฟะอัมมามะซะกุลัตมะวาซีนูفهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ดังนั้นส่วนบุคคลที่มาวาซีนเมาซูน
สิ่งที่ถูกชั่งของเขามันหนักหมายความว่าไอ้ส่วนที่เป็นความดีของเขาเนี่ยมันหนักเขาผู้นั้นย่อมอยู่ในการมีชีวิตอยู่ที่พึงพอใจสำนวนนั่นเนี่ยอยู่ในการมีชีวิตอยู่ที่พึงพอใจไอ้การมีชีวิตเนี่ยมันจะไปพึงพอใจด้วยกับตัวมันเองเด้งความเป็นความจริงๆของมันก็คือบุคคลคนนั้นจะได้อยู่ในความบรมสุขในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคนที่ตกอยู่ในสภาวะอย่างนั้นย่อมมีความยินดีและพึงพอใจนะส่วนบุคคลที่สิ่งที่ถูกขึ้นนำชั่งของเขาคือความดีเนี่ยมันเบาไปขึ้นแล้วก็รู้ความดีนะอัลลอฮ์มีหน่อยนี่ความชั่วเลยบรรณาเลยนะที่พำนักของเขาคือฮาวิยาฟะอุมมูฮูฮาวิยาบางคนว่าแม่ของเขาไม่ใช่ความหมายตรงนี้ก็คือสถานที่ที่เขาจะไปพำนักอยู่ก็คือฮาวิยาและอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ท่านรู้ว่าอะไรคือฮาวิยาฮาวิยาก็คือไฟที่มันร้อนจัดก็คือนรกกระพุ้งนะดังนั้นอัลกุรอานใช้สำนวนว่าหนักเบาสิ่งที่ถูกชั่งนี่คือหลักฐานวะนะฎออุลมะวาซีนัลกิสฏวะนะฎออุลมะวาซีนัลกิสฏลิยาอ์มิลกิยามะติฟะลาตุซลัมนัฟซุนชัยอะและเราได้กำหนดวางเราจะได้กำหนดวางตราชูใช้สำนวนเป็นพระหูพจน์นี่คือหลักฐานของฝ่ายที่บอกว่าหลายอันไอ้ฝ่ายที่บอกว่าอันเดียวเขาก็บอกว่าความจริงแล้วมันอันเดียวนั่นแหละแต่ว่ามาวาซีนเนี่ยถ้ามองดูแต่ละคนเนี่ยนะที่ผ่านเข้าไปมันผ่านครั้งละหลายๆคนก็มองดูเหมือนว่ามันหลายอันแต่ความจริงมันอันเดียวนะซึ่งมีความเที่ยงธรรมในวันกิยามะห์ชีวิตหนึ่งจะไม่ถูกอธรรมเลยแม้เพียงสิ่งหนึ่งแต่ช่างนี้มันจะเก็บข้อมูลมาหมดเลยนะไม่มีตกหล่นขนาดไหนล่ะวะอินกานะมิกาลฮับบะติมมินคอร์ดะลินอะตัยนาบิฮาวะกะฟาบินาฮาซิบีนและถึงแม้ว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันจะมีน้ำหนักเพียงแค่เมล็ดหนึ่งจากผักกาดเมล็ดผักกาดนึกออกไหมขนาดไหนเมล็ดผักกาดเมล็ดงาก็ได้อ่ะเมล็ดงาหน่อยนิดเดียวนะเราก็ย่อมนำมันมาเอามาขึ้นจะช่างหมดและเพียงพอแล้วที่เราเป็นผู้พิพากษาไต่สวนเชื่อในการไต่สวนของอัลลอฮ์ไหมล่ะว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมเราเชื่อไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดถึงน้ำหนักเห็นไหมพูดถึงตราชูอายะนี้ก็เป็นหลักฐานเหมือนกันจากอัลกุรอานวัลวัซนุยาวมาอิซินิลฮักกะفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ และการชั่งน้ำหนักของความดีและความชั่วในวันนั้นมันคือความจริงกุรอานบอกดังนั้นบุคคลใดที่ตราชูของเขานั้นมันหนักพวกเขาเหล่านั้นก็คือบรรดาผู้ที่ประสบชัยชนะนะอันนั้นเวลาละหมาดคนตายเนี่ยเราก็ขอดุอาให้กรรมยัดจะมาอัลลอฮุมมะซักกิลมะวาซีนะหรือว่าอัลลอฮุมมะซักกิลมีซานะฮะซะนาติโอ้อัลลอฮ์ขอบงได้ทรงให้ไอ้ตราชูแห่งความดีของเขานี่มันหนักมันหนัก
ในบางสำนวนก็ใช้ว่าอัลลอฮุมมะจัลกิตาบะฮูฟิลมะฮดียีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้บัญชีของเขาอยู่ในหมวดของบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำคนที่รอดก็คือเวลาในทัศนะที่บอกเอาบัญชีขึ้นช่างเราก็ขออย่างนั้นนั้นเราก็ขอต่ออัลลอฮ์ได้เช่นเดียวกันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่หมายความว่าดุอาตรงนี้เฉพาะคนตายขอให้กับคนตายอย่างเดียวเราก็ขอได้อัลลอฮ์มาซักกิลมีซานะฮัสนาตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้นะไอตาชูของฉันเนี่ยมันหนักตาชูแห่งความดีของฉันเนี่ยมันหนักแต่ประเด็นมันก็คือไม่ใช่ว่าขอให้ตาชูนะมันหนักแต่ความดีนั้นไม่ค่อยทำได้ดออตนนี้ไปท่องว่าเรื่อยไม่ได้เรื่องแล้วนะต้องทำสะเบะถึงจะเกิดผลต้องทำเหตุถึงจะเกิดผลเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าขอดออว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีลูกขอพระองค์ได้ทรงประทานผู้สืบสกุลให้กับฉันด้วยเอาดออไปขอจ้างเด็กแต่อายุน่ะ80แล้วเมียก็ไม่มีดันเป็นตุ๊กตองยังไม่ตุ๊กตองเป็นขันทีด้วยแล้วมันจะมีลูกได้ยังไงอ่ะให้ขอให้คอแตกถามว่าโดยกุตรอขออัลเลาะห์จะให้มีน่ะได้ไม่ได้แต่นี่มันไม่มีกรณีพิเศษที่จะมาให้แกนี่ไปแหวกแนวกับคนอื่นเขาใช่หรือเปล่าสำคัญขนาดถึงจะต้องแหวกแนวกับคนอื่นเลยได้ไงถ้าพูดเรื่องกุตรอของอัลเลาะห์น่ะทําได้หมดแหละแต่ประเด็นตรงนี้คือไปผูกพันอยู่กับอัลอัคซุบิลอัสบาบวัลมุซับบะบาตแปลว่ายึดสิ่งที่เป็นเหตุซึ่งจะนําไปสู่ผลคนเรามันจะมีลูกได้ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลน่ะคือไงล่ะมันก็ต้องมีเมียแล้วมันก็ต้องไหวด้วยน้ํายาก็ต้องยังดีอยู่ยังมีเรียกว่าอุปกรณ์ในการใช้น้ํายาเนี่ยก็ยังดีอยู่ตัวน้ํายาก็ไม่หมดอายุใช่ป่ะเข้าใจเรื่องเห็นไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดตรงๆไม่ด่าเพราะเด็กมันเยอะนะตรงนี้ก็เหมือนกันว่าอยากที่จะให้น้ำหนักแห่งตาช่างคุณงามความดีของเราเนี่ยมันหนักแต่ปรากฏว่าละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอามันจะไปหนักตรงไหนล่ะใช่หรือเปล่านะคือขอให้หนักนี่เราก็ต้องทำด้วยและส่วนหนึ่งที่ง่ายๆเลยนอกเหนือจากที่เรารักษาอะไรไอ้เรื่องที่เป็นฟัรดูทั้งหลายแล้วเราก็ไปเพิ่มเติมน้ำหนักเพิ่มอยู่เรื่อยๆบางครั้งเนี่ยนะไอ้ของบางอย่างมันอาจจะไม่สูญหายหรอกแต่ว่าน้ำหนักมันอาจจะเบาลงอีกช่วงแรกๆเก็บมาใหม่ๆน้ำหนักเวลาขึ้นช่างอ่ะสดๆอยู่เนี่ยมันก็น้ำหนักนึงเวลาเก็บไปนานๆนะถามว่าทุกอย่างอยู่ไหมอยู่แต่บางกรณีบางทีมันอาจจะเบาลงเพราะมันมีเรียกว่าความชื้นมันลดลงดังนั้นเราก็ต้องเติมให้มันมีความชื้นอยู่เสมอน้ำหนักมันจะได้มากเขาจึงบอกว่าอีมานก็ต้องทำให้สดจัดดีดูอีมานนะครับจงทำให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอแปลว่าทำให้มันสดไม่ใช่มันแห้งน้ำหนักความชื้นก็สูญเสียไปเห็นไหมต้องทำให้มันเฟรชแปลว่าอะไรสดชื่นอยู่ตลอดในกรณีเดียวกันไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปเติมไงที่มันเอามาร้องเป็นเพลงไงกาลิมาตันที่มันร้องที่มันเอามาร้องไงคาฟีฟาตันอาลลิซันสองถ้อยคำที่มันเบาบนลิ้นสักทีละแทนฟิลมีซานมันหนักในตาช่างเบาบนลิ้นแปลว่าว่าง่ายไม่ยากหรอกยกเว้นคนที่โอ้โหลิ้นมันด้านเหลือเกินเลยแต่คนที่ว่าผ่านอลิฟบาตามาแล้วนี่นะไม่ต้องถึงขั้นเอาตะไบลงเนี่ยนะคงจะว่าได้นะนักบนตาช่างฮาบีบะจานอิลัลรอห์มานเป็นที่โปรดปรานเป็นที่รักยิ่งยังอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอะซีม
ม่ใช่ไปร้องเป็นเพลงนะเอามาว่าให้เป็นดิกรุลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์นี่เวลาว่าใจต้องจดจ่อสองต้องรู้ความหมายโดยสรุปไม่ใช่ว่าแบบนกขุนทองถ้าว่าแบบนกขุนทองมันก็คือเพลงเพราะเพลงเนี่ยมันแกะเอามาไอ้พวกนี้ก็เอามาร้องบางทีมันก็ไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรเนี่ยขึ้นกาลิมาตาลมันไม่รู้เลยแปลว่าอะไรขนมตาลหรือเปล่าใช่ป่ะไอ้คนที่มันร้องเพลงบางทีมันไม่รู้หรอกความหมายเนี่ยร้องอะไรแหละฮิดบกันนะแปลว่าอะไรฮิดบกันฮะDengan iman hidupkan kami, hidupkan kami dengan iman. Lekarai. Wahai Allah, matikan kami dengan iman. Ini. Jadi menguah, nampak kuah, bahasa Melayu. Nah, tapi mana dia belajar bahasa Melayu, dia jadi kuah mai. Nampak kuah. ก็เหมือนกันแหละถ้าเอามาร้องเป็นเพลงมันไม่ใช่ดิกรุลลอฮ์มันก็คือเพลงแต่ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมถ้าจะให้เป็นดิกรุลลอฮ์หนึ่งต้องมีเจตนาว่านี่คือดิกรุลลอฮ์กอซัดว่าเนี่ยต้องมีกอซัดว่าเราว่านี่ดิกรุลลอฮ์ไม่ใช่เอามาร้องเพลงสองรู้ความหมายโดยคร่าวๆไม่ใช่มาอิอ์ราบซุบฮานาเนี่ยมันนะมัฟอูลมุตลักมุฎอฟอัลลอฮีลัฟซุนจะลาละมุตอฟุนอิลัยตบในตำแหน่งมันจะรุดไปเชิงมานั่งเยาะรอบอย่างนี้ไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮ์แปลว่าอะไรแปลได้ไหมมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์แปลว่าความบริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ความหมดจดไม่มีความบกพร่องใดๆอยู่ในพระองค์เลยไม่มีสำหรับพระองค์แล้วไม่มีความบกพร่องใดๆเลยมีแต่ความบริสุทธิ์มีความสมบูรณ์นั่นคืออัลลอฮ์นะรู้ความหมายโดยคร่าวๆแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วว่าเรากำลังตัสบีฮ์เรากำลังถวายความบริสุทธิ์นั้นให้แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าตัวเรานั้นเกรอะกรังสกปรกมีข้อบกพร่องอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่บริสุทธิ์หมดจดตัวเราเนี่ยหาความบริสุทธิ์ไม่ได้เลยถ้าอัลลอฮ์ไม่เตาฟิกให้เนี่ยมาหาไม่ได้เลยเอ็นในขณะที่ว่าซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะต้องยืนยันในความบกพร่องของตัวเราด้วยมันจะว่าซุบฮานัลลอฮ์นะแม่เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์นะตาโตนะของเราเนี่ยเรียมกับใครก็หมดใครมันจะมาบริสุทธิ์สู้เราไม่มีไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮ์นะต่อมาเขาบอกวะตัฟวีดฮาซาอิลัลลอฮิตะอาลาอะห์ซันฟะนูมินุบิลวัซนิวัลมีซานวะนูฟัวิดอัมรุฮุมาอิลัลลอฮิตะอาลาไอ้กรณีว่าเอาอะไรขึ้นช่างนั้นเราก็มอบหมายเรื่องนี้ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีที่สุดไม่ต้องไปวิเคราะห์จะไปพูดทำไมยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก็เจอเองแหละรู้ป่ะเหมือนกับว่าตัวบทว่ามาอย่างไรเราก็เชื่อไปอย่างนั้นว่าตัวบทบอกว่ามันมีอาดาบในกูโบมันมีความสุขในกูโบถ้าเกิดว่าคนคนนี้ตอบคำตอบสอบสัมภาษณ์ของกัตนาเก็ตได้แล้วอัลลอฮ์จะให้กูโบนั้นมันกว้างเท่านั้นศอกนะยาวเท่านั้นศอกมีรัศมีที่นี่ไอ้คนขุดกูโบมขุดลงไปมึงไม่เห็นเจอสักทีไอ้นี่เราเชื่อส่วนมันจะเป็นยังไงเราก็มอบหมายไปกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเจอเองไอ้ตาช่างนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปวิเคราะห์ดีสุดก็คือมอบหมายเราอีหม่านแล้วก็มอบหมายไอ้เรื่องตรงนี้ไปนะเพราะว่าไอ้การช่างเนี่ยว่ากันจริงๆก็คือรู้อัตราพิกัดปริมาตรนะด้วยการนำไปชั่งหรือไปเปรียบด้วยกับมาตรฐานตัวหนึ่งตัวใดที่มันมีอัตราปริมาตรจำนวนนะอีกอันหนึ่ง
ก็คือก็เทียบไงการชั่งเนี่ยด้วยกับวิธีการที่เฉพาะซึ่งก็จะรู้ได้โดยการชั่งดังกล่าวนั้นนะเหตุที่จะต้องมีการชั่งก็เพื่อให้เป็นหลักฐานทำให้มนุษย์ยอมจำนนและยอมรับในความอาเดนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าถ้ามันเห็นดิจิตอลโดยกับตัวของมันเองนะมันยอมจำนนแล้วพอขึ้นช่างแล้วปรากฏไม่มีเลยไม่เหลือเลยความดีมีแต่ความผิดและแต่ละความผิดเนี่ยมันก็ปรากฏชัดเห็นชัดเจนใช่ไหมว่าไม่ยามันมิตรกอลดัรรตินไครยาระนะชาร์ไรยาระถ้าเป็นความชั่วก็จะได้เห็นถ้าเป็นความดีก็จะได้เห็นเพราะนั้นมันยอมจำนนได้กับตัวเองไม่ต้องหาคนอื่นมาอะไรมาตัดสินนะเหมือนกับว่าช่างโดยอัตโนมัติเนี่ยนะคือบางทีบางคนเนี่ยไม่ยอมรับนะจัดกระเป๋าจะเดินทางไปกระแซะเนี่ยไม่ยอมรับของเรายังไม่เต็มน้ำหนักมันยังได้ซื้อยันวันสุดท้ายของเวลาแซ่ให้กิโลมาไอ้กิโลแซ่ก็คือไอ้กิโลที่เป็นแขวนเนี่ยใช้แขวนเอาไม้สอกที่เป็นตะขอไอ้นี่มันขึ้นอยู่กับสปริงของมันว่าสปริงมันจะแข็งหรือไม่แข็งใช่ป่ะบางทีมันวัดยากบางทีวัดไว้35กิโลแต่เวลาไปขึ้นช่างกิโลที่น้ำบินมันกลายเป็น53กิโลไอ้35เมื่อกี้มันกลายเป็น53กิโลได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะไม่ยอมรับถ้าหากว่ามาตรฐานของกิโลเนี่ยมันไม่ได้ชี้ชัดมันจะยอมก็ต่อเมื่อไปเจอกันซึ่งหน้าเวลาไปที่สนามบินเนี่ยมาตรฐานมันต้องได้อยู่แล้วเพราะมันขึ้นจริงๆแซ่หนาจะบอกไว้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์นี่เกินแล้วนะมันไม่เกินหรอกแซ่มันแค่35เถียงไงเอาจริงนะมันเลยไปไหนแต่ไหนแหละพอไปถึงมนุษย์ขึ้นช่างของมันเลยเถียงกันมาตลอดทางเนี่ยแซ่บอกคนอื่นเอาไว้ก่อนเอาไอ้ผัวนี่ขึ้นช่างก่อนเลยดูที่มันเกินไหมพอขึ้นไปปุ๊บเลขมันขึ้นเลย53 53ยอมจำนนไหมมันจะเถียงได้ยังไงนั่นแหละชั้นใดกว่าชั้นนั้นในวันกิยามะฮ์ทุกขั้นตอนจะทำให้มนุษย์นี่ก้มหน้ายอมรับนะกะดัสซิรอตุฟัลอิบาดมุคทะลิฟมุรูรุฮุมฟะซาลิมุนวะมุนทะลิฟในทำนองเดียวกันก็คืออัสซิรอตสะพานอัสซิรอตสะพานสะพานนี้ที่เราเรียกกันว่าสะพานซิรอตัลมุสตะกีมนะไอสะพานซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยท่านพี่น้องเราเรียกกันติดปากว่าสะพานซิรอตัลมุสตะกีมจริงๆแล้วมันก็คือสะพานนั่นแหละชื่อมันชื่ออัสซิรอตก็คือสะพานแต่พวกเราเวลาอ่านสุรบดีฮาท่องจำเสร็จใช่ป่ะอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเราก็เลยไปเรียกซิรอตมาซิรอตัลมุสตะกีมชื่อมันก็คือสะพานเท่านั้นแหละอัสซิรอตแต่มุสตะกีมเนี่ยมันก็เป็นเพียงลักษณะมันไม่ใช่ชื่อสะพานที่ว่าเนี่ยมันเป็นสะพานที่ตรงเด็ดเลยนะท่อผ่านอะไรผ่านนรกสะพานซิรอตัลมุสตะกีมนี่ทอดผ่านนรกนะอัลจิสรุลมัมดูดอะลามัตนิจะฮันนัมสะพานที่ถูกทอดยื่นไปเหนือมะตันของยะฮันนัมมาตันเนี่ยก็คือถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยนะไอ้ขึ้นมาบนลำเรือเครื่องบินเรียกมาตันแล้วก็หมายความว่าตรงนั้นน่ะมันคือนรกจะหันนำตัวมาตันก็คืออะไรตัวสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของนรกจะหันนำ
สร็จแล้วสะพานนี้ก็ทอดผ่านไปยามุรุอะลัยฮิลอวลูนวัลอาคิรูนมินัลมุกัลลฟีนลิยัซิลูอิลัลจันนะติคนตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นสุดท้ายจะผ่านสะพานนี้ไปนะจากคนที่เป็นมุกัลลัฟถ้าพูดถึงมุกัลลัฟก็คือถ้าคนที่มันไม่ใช่มุกัลลัฟก็ไม่ต้องผ่านยกตัวอย่างเช่นเด็กที่มันตายในท้องเด็กที่มันออกมาเป็นทารกแล้วก็ตายหรือเด็กที่มันตายก่อนที่มันจะเกณฑ์บัลเล็กไอ้นี่มันจะไปผ่านทำไมล่ะไอ้พวกนี้มันต้องผ่านทำไมล่ะไอ้คนโตๆอย่างพวกเรานี่ต้องผ่านต่อมาก็คือคนที่มันบ้าคนบ้ามันก็เมื่อต้องไปผ่านเพราะมันไม่มีปัญญาเห็นไหมคนที่เป็นมุกัลลัฟกันแล้วกันเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะไปถึงสวรรค์ฟะมานิจจาซะฮูดะคอลันจันนะตะใครผ่านไปได้ก็ได้เข้าสวรรค์ว่ามันวะกออานวะกออฟินนาใครตกจากสะพานนี้ตกลงสู่นรกสะพานนี้เนี่ยเขาไม่ทอดผ่านสวรรค์นะเพราะถ้าทอดผ่านสวรรค์มันกระโดดลงกันหมดมันไม่ไปต่อหรอกพี่น้องแต่เหตุที่ว่าทอดผ่านนรกนี่มันก็จะได้วัดกันว่าใครจะรอดไม่รอดนะลิอันนะจะฮันนัมบัยนะมะกานิลฮัชรวัลญันนะติเพราะนรกจะฮันนัมเนี่ยมันไปอยู่ระหว่างสถานที่ของการชุมนุมหลังจากการฟื้นคืนชีพก็คือทุ่งมะชะแล้วก็สวรรค์นรกจะนำมาขวางอยู่อย่างนี้นะوقد ورد وصفه في الحديث النبوي الشريف มีระบุมาถึงลักษณะของสะพานในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอันนะฮูอะดักมินัชชะอะรติมันละเอียดมันบางยิ่งกว่าเส้นขนนี่ขนตากำลังเข้าตาผมเนี่ยเอาเส้นขนใหญ่ๆเนี่ยเราก็มองเอาขนตาเนี่ยเส้นขนหนึ่งเส้นมันก็เกินปัญญาแล้วเท่านี้เราก็เกินปัญญาแล้วสะพานอะไรว่ามันบางยิ่งกว่าขนเล็กยิ่งกว่าขนว่าอะฮัดดูมินัสไซฟีมันคมยิ่งยิ่งกว่าดาบนี่มันก็ต้องบอกเลยดาบอะไรดาบญี่ปุ่นดาบฟ้าฟืนดาบเหล็กน้ำพีประเภทแบบเอากระดาษวางฟึบมันขาดเลยนะไม่ใช่ดาบถังหญ้าอันนั้นไม่แน่หรอกมันไม่ขาดเห็นไหมวะมัซฮะบุอะลิสุนนะฮ์อัลอีมานบิซอฮิริมาวะรดะฟิลกิตาบวะสุนนะฮ์มาตัฟวีดอิลมิฮะกีกะติฮิอิลัลลอฮิตะอาลามัซฮะบุอะลิสุนนะฮ์ก็คือการอีมานศรัทธาต่อนัยยะที่ปรากฏชัดตามที่มีระบุมาในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พร้อมกับมอบหมายความรู้ถึงฮากีกัตของซิรอตคือสะพานนี้ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีตัวไปนั่งวิเคราะห์ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุดรับจิสรุญะฮันนัมฟะอะกูนุอัวละมันยุจีซุสะพานของนรกจะนำจะถูกวางขึ้นถูกทอดฉันจะเป็นคนแรกที่ผ่านไปนบีของเรานี่ผ่านไปนบีของเรานี่นำมาทีหลังนะแต่เป็นคนแรกเกือบทุกเรื่องเลยได้รับชาฟาตคนแรกเลยนะเป็นคนแรกที่ได้ถูกให้ฟื้นคืนชีพคนแรกในวันกิยามะฮ์ที่ถูกมาชัดก็ได้รับสิทธิ์ในการชะฟาอะฮ์คนแรกผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมก็คนแรกเดี๋ยวจะเข้าสวรรค์นะเป็นคนแรกท่านนบีไม่เคาะประตูนะไม่ได้เข้านะคนอื่นนะนบีของเรานะคนแรกอีกเหมือนกันนี่เรียกว่ามาทีหลังดังกว่านะวะดะวะอัรรุซูลยาวมะอิซินคำเรียกร้องวิงวอนของบรรดารอซูลในวันนั้นก็คืออัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโอ้อัลลอฮ์ขอให้ปลอดภัยขอให้รอดเสียวกันทุกคนไป
วะละฮูกะลาลีบุมิตลุชาวกิสะดานีไอ้ที่สะพานนี่มันจะมีตะขอเหล็กที่เหมือนกับหนามของต้นสะดานซึ่งไม่ออกต้นอะไรก็เหมือนต้นสะดานนะฮัลระไอตุมชาวกสะดานนบีถามว่าเคยเห็นไหมหนามต้นสะดานนะซาบัดก็ไม่ได้ตอบเติมหรอกนะคือบางทีมันก็ต้องทับศัพท์ไงไอ้ต้นไม้เนี่ยคนอาหรับเขาเรียกต้นนี้ว่าต้นสะดานแล้วเราก็ไปแปลเช่นเราไปบอกว่าต้นซามูรอห์นี่มันคือต้นสะเดาสะเดาที่ว่านี่มันสะเดาอาหรับใช่มั้ยเวลามาสะเดาบรรดาเราเรียกซามูรอห์มั้ยล่ะเราเรียกสะเดาคือมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องไปแปลให้มันเป็นอาหรับหรืออาหรับมาแปลเป็นไทยเขาบอกต้นกระทบรกบรรลัยแล้วจะแปลยังไงเลยมันต้นกระทบรกสีฟันควายสีฟันควายต้นสีฟันควายสีวักจามุสเนี่ยรับกระมงตึงเลยอะไรสีวักจามุสทองพันช่างพระโดดกำแพงไอ้พระยังโดดกำแพงโดไม่รู้ล้มแต่นี้จะแปลเป็นอาหรับยังไงเนี่ยลองว่าเลยก็เรียกทับศัพท์ไปนึกออกมั้ยเรียกทับศัพท์ไปกอยรอนนะฮูลายะอัลลัมกอดรอิซอมฮาอิลลอฮุอัซซะวะจัลนอกเสียจากว่าไม่มีผู้ใดรู้ขนาดความใหญ่ของไอ้กาลาลิบไอ้ตะขอที่ว่ามันเหมือนกับน้ำของต้นซาดานซาดานไม่รู้ว่าขนาดของมันขนาดไหนนะดังนั้นคนที่จะผ่านไปเนี่ยก็เป็นไปตามระดับอามันของตนนะเขาเรียกว่าความรวดเร็วในการผ่านเนี่ยแตกต่างกันเป็นไปตามอามันของตนซึ่งไอ้ความรวดเร็วที่ว่านี้โยงไปถึงเรื่องของการที่บุคคลคนนั้นเร่งรีบเร่งรุดในการตอบรับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบางคนเนี่ยทำความดีเหมือนกันแหละละหมาดเหมือนกันนั่นแหละมันก็ต้องดูว่าในบรรดาคนละหมาดนะใครที่พอเวลาฮัยยะอัลศอลาห์นะมุ่งสู่การละหมาดแล้วกับอีกคนหนึ่งละหมาดเหมือนกันแต่นู้นใช้เวลานะโพเพตะวันรำไรจะตกไม่ตกใช่ป่ะเดี๋ยววันกิยามัตจะคำสะบานสิรอดมึงกันนานอย่างนั้นแหละแกอยากล่าเองในดุนยาแล้วก็เดี๋ยวเถอะใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการที่เราจะหักห้ามตัวเองจากการกระทำมักเสียนะดังนั้นบางคนเนี่ยไปแบบอะไรไฟมุรุลมุมินุกะลัมฮิลบัรตีบางคนไปแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าแลบนี่คือกระพริบตาแป๊บไปแลบทำไปเร็วมากเรานี่จะได้อย่างนั้นหรือเปล่ามองดูจะยากซะแล้วอ้าวดูลำดับถัดไปเผื่อมีความหวังกัดต้อยไปแบบไหนแบบนกบินปับนกพิราบคือนกพิราบเนี่ยมันก็บินไม่เร็วหรอกแต่มันอึดนกพิราบนะมันบินจากอัมสเตอร์ดัมมาที่กรุงจาการ์ตาหรือยอกจาการ์ตาได้สมัยดัชปกครองอินโดนีเซียเนี่ยมันส่งนกพิราบบินกลับไปอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นกพิราบมันบินได้เป็นพันๆไม้แต่มันบินไม่เร็วมันอึดเรียกว่ามันเสมอนะเหยียบแช่ได้ไอ้พวกบินเร็วๆนี่โทโบนี่กระบอกแตกหมดแหละนะระยะทางของนกพิราบไม่ได้อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาเร็วแบบไหนเร็วแบบนกปลอดหรือนกกระจอกหรืออะไรก็ว่ากันไปนกมันก็มีหลายระดับ
เร็วแบบอีแรงมันอีแรงอีแรงของบินไม่เร็วนะว่ากัตตอร์ฟิเหมือนกับกะลิปตาก็ได้นะกะอาจาวีดิลไคลเหมือนกับม้าฝีเท้าจัดม้าฝีเท้าจัดก็มีกะรากิบิเหมือนกับคนขี่สัตว์พาหนะไปเรื่อยๆนะหรือสิ่งที่ถูกปล่อยออกไปหรือคนที่ค่อยๆกระทดไปเดินไปวิ่งไปวิ่งย่องบางคนคลานไปบางคนกระทดไปค่อยๆขยบขยบไปทีละหน่อยทีละมันมีระดับของมันทั้งหมดทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเนี่ยสนองรับบัญชาของอัลลอฮ์ด้วยความรวดเร็วหรือไม่และขึ้นอยู่กับความผ่องใสแห่งกาลิมาลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ซึ่งมันส่งผลมาตั้งแต่ตอนเดินออกจากทุ่งมัสยิดแล้วเพราะเดินมาในความมืดจะมีรัศมีนำทางมาใครเนี่ยไฟสปอตไลท์ในวันนั้นมันจะส่องสว่างมากก็แสดงว่าอีหม่านเขานี่ผุดผ่องกาลิมาลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์เขานี่ผุดผ่องอันนั้นไอ้ประเภทที่ว่ามีกาลิมาลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ไว้หลอกคนเช่นพวกมุนาฟิกอัลลอฮ์ก็หลอกพวกมันในวันนั้นแปลว่าเริ่มออกเดินมีสปอตไลท์มันกึ่มเลยพอมีสปอตไลท์มันกึ่มเลยเสร็จเข้าทางแล้วหลอกสำเร็จในดุนยาว่าเรามีอีหม่านพอวันอาคิเราะห์เราก็ได้รัศมีพักเดียวแต่ละพอเดินไปเริ่มแป๊บ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 ก็หายไปทีนี้ก็เรียบร้อยเจอหลอกนะพอตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นนี่ถ้าเรานึกถึงเรื่องของสะบันซิราตอลมุสตะกีมแล้วพี่น้องเรานะก็ต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นเวลาขอนี่ไม่ต้องกล่าวมาเป็นคำก็ได้นึกในใจตอนเวลาเราอาบน้ำละหมาดคือดูอาที่อ่านในขั้นตอนของการอ่านน้ำละหมาดมันไม่มีอัลซอนที่มาอิหม่ามนาวีว่าไว้คือไม่ต้องไปหาหรอกหลักฐานเดี๋ยวลงเล่นมันมีเราอุลามะเขาแต่งเอาไว้เวลาบ้วนปากให้นึกอย่างนั้นเวลาสั่งน้ำออกเวลาล้างมือให้นึกอย่างไอขอดูเอาไว้อย่างนั้นเวลาล้างมือถึงก็สอบข้างขวาขออย่างนี้ข้างซ้ายขออย่างนี้เวลาลูบหัวขออย่างนี้ล้างหน้าขออย่างนี้ล้างเท้าขออย่างนี้ไอ้ดุอาที่ว่าเนี่ยมันไม่มีที่มาลาอัสลาลาฮูหาที่มาไม่ได้แต่อิหม่ามนะวีบอกลาบะซะบีไม่เป็นอะไรคืออย่าไปถือเป็นซุนนะถ้าจะว่านะอย่าไปถือเป็นซุนนะเพราะมันไม่มีข้อห้ามว่าจะอ่านดุอาตอนนั้นแต่จริงๆก็คือจะอ่านนั้นละหมาดแล้วเนี่ยมันเป็นอิบาดัตซึ่งมันชัดเจนมันไม่มีก็อย่าให้มันมีจะได้ไม่มีปัญหาเวลาไปมีขึ้นมาแล้วมันก็ยุ่งปากก็จะกลัวปากจะอันดออยุ่งไปหมดแหละวุ้งวุ้งจะขอดออด้วยไหมหรือจะรอก่อนน้ำใส่ปากน้ำก็ลงไปเป็นกระบุงกระบุงเลยก็รออีกนะกว่าจะอันดอจบใช่ป่ะใช้เวลามันกันนะดอเนี่ยก็นึกในใจซะเวลาถึงเท้านี่ก็ขอต่ออัลลอฮ์ในใจของเราว่าขอให้พระองค์นั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเดินผ่านเอาแค่เดินผ่านพ้นไม่ต้องไปขอเร็วอะไรหรอกปานสายฟ้าลงฟ้าแลบเดี๋ยวขอให้ผ่านไปให้ได้กันแล้วกันจะผ่านแบบไหนก็ขอให้ผ่านกันแล้วกันเอาสำเร็จตรงนั้นอย่าให้ติดรออย่าให้ติดมศเกรดหนึ่งก็ยังดีเข้าใจไหมเวลาจะดูผลสอบอะเอาแค่นั้นแหละพอแล้วไม่เสียประวัติกูฟาร์นี่ก็จะตกจากสะพานซิรอตลงสู่นรกจะฮันนัมนัสอัลลอฮฺสัลลัมส่วนคนที่เป็นมุมินหรือผู้ศรัทธาที่กระทำบาปนะเป็นคนอาซินก็จะตกลงไปด้วยในกรณีที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับชะฟาอีตอนนี้นะก็คือต้องตกลงไปก่อนกูฟาร์เวลาตกไปแล้วอยู่แบบมุคอลลดูนฟีฮาตลอดกาลส่วนอุซอดคนที่กระทำมาเสียที่เป็นมุมินก็คือเชื่อว่าคือมีอีหม่านไม่ได้เสียอีหม่านเหมือนกันเถอะแต่บาปมันเยอะ
ก็จะต้องถูกอาดาบตามที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ต่อมาก็จะถูกนำตัวออกจากนรกกระพูไอ้อันนี้ก็อย่าไปหวังแมวไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ออกไม่ควรด้วยประการทั้งปวงนะขอให้ผ่านไปให้ได้เอาอย่างนั้นกันแล้วกันนะต่อมาจบแล้วในเรื่องกรณีของการที่จะผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมเมื่อผ่านไปแล้วคนที่ผ่านนี้ก็คือบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธานะบรรดาผู้ศรัทธาผ่านจากสะพานซิรอตุลมุสตะกีมก็จะไปถึงสวรรค์ไอ้สวรรค์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะได้นำมาพูดกันในครั้งต่อไปนี่จบแล้วนะเรื่องมีซานเรื่องสะพานนะทุกคนต้องผ่านนรกกระพุ่มในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยพูดไว้แล้วซิตีอาอิชะห์เคยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอ้ความหมายของการที่วุรูดุนนัรที่แปลว่าผ่านนรกไปเนี่ยเข้าสู่นรกมันหมายความว่าไงในอายะห์หนึ่งที่บอกว่าوَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا และไม่มีคนใดคนหนึ่งจากพวกท่านทั้งหลายนอกเสียจากต้องเข้าสู่นรกนั้นนะมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติกำหนดลิขิตเอาไว้โดยเด็ดขาดแล้วนะไอ้คำว่าเข้าในที่นี้ก็คือผ่านซิรอตุลมุสตะกีมนั่นแหละอันนี้อธิบายโดยรวมเพราะบางคนก็ไปเจาะจงว่าเข้าที่วานคือลงนรกจริงๆเลยอันนั้นมันก็ต้องไปว่าในกรณีของกุ้มตัวเนี่ยมันขี่ตอบกับใครขี่ตอบกับคนพวกคนชั่วมันก็ต้องลงนรกแต่ว่าถ้ามันรวมถึงคนมุมินด้วยความหมายตรงนี้ก็คืออะไรผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมซึ่งมันทอดผ่านไปบนนรกจะหันนำแปลว่าทุกคนต้องผ่านนรกไอ้คนที่ว่าเนี่ยยกเว้นไอ้คนที่ข้ามไปเลยมีสิทธิพิเศษข้ามไปเลยอย่างที่ว่ามาแล้วเช่นเรื่องกรณีของคนที่ไม่ใช่มุกัลลัฟนะคนบ้าคนที่หูหนวกตาบอดนะเด็กที่มันตายไปก่อนเวลาของมันอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นทุกคนผ่านตรงนี้หมดไม่มีใครรอดนะก็คือต้องผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมคราวหน้าก็จะเป็นเรื่องของสวรรค์นรกไปอีเล่มนึงนะใช้เวลาเล่มก็ขนาดนี้แหละก็ประมาณสัก2ปีจะจบหรือเปล่าสวรรค์นรกวันนี้ใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเริ่มช้าแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เวลาละหมาดดูรีเหลือเวลาประมาณสัก15นาทีก็เป็นช่วงตอบปัญหาข้อข้องใจพี่น้องท่านใดมีคำถามก็ขอเชิญครับวัลลอฮุอะลัมบิศอวาบ1ชั่วโมง8นาทีมีคำถามมั้ยต้องผ่านสะพานแต่มันไม่ผ่านเอางั้นก็แล้วกันคือต้องมาถึงจุดนี้ด่านเนี้ยก็ต้องมาเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่มันกำลังข้ามนั่นแหละมันตกมันไม่ไปถึงปลายทางฝั่งนู้นหรอกต้องไปเหมือนกันแต่มันเนี่ยไปในสภาพไหนล่ะสะบักสะบอมก่อนจะตกเพราะบอกแล้วมันมีตะขอมันมีอะไรต่ออะไรขวางทางอยู่นะคงโดนหมดแหละคงระไปกับไอ้น้ำที่ว่าเนี่ยนะโดนหมดก่อนที่จะร่วงไปไอ้พวกนี้มันโดนมาแต่กระนู่นแล้วแต่กระฟื้นแล้วโดนมาแต่กระนู่นแล้วอ่ะมีตรงไหนไหมมีไหมตรงนี้ถามมึงดิ
ม่รู้จะถามอะไรก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็น่าจะขอเลยกันแล้วกันเพราะว่าสอนมาหลายปีก็ไม่ได้ขอนะฝากถึงอิหม่ามด้วยกันแล้วกันว่าโรงเรียนมัจลิสจะจัดงาน25 26หรือ26 27ช่วยดูไว้ทีนี้เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์กันแล้วกันเดือนธันวาคมนะมันมีศุกร์เสาร์กับเสาร์อาทิตย์ไอ้25 26หรือ26 27อะไรเนี่ยไปดูสิมันคือเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ศุกร์กับเสาร์มันคือเสาร์กับอาทิตย์นะก็เป็นไปได้อย่างไรขอเชิญนะไปเที่ยวงานโรงเรียนกันหน่อยเพราะส่วนใหญ่จัดตรงกับงานสุเราทุกปีปีนี้ไม่น่าจะตรงใช่ไหมไม่น่าจะตรงที่โรงเรียนมัจลิสก็คืออยู่ที่สวนหลวงบ้านป่านะที่บ้านป่ามีรถบัสสักคันหนึ่งก็ยังจะดีมากเลยก็ได้ลองคุยกันดูให้อิหม่ามลองดำเนินการนิดนึงคือไม่ใช่อะไรหรอกฉันก็ไม่ได้เคยขอแต่ว่าปีนี้อยากที่จะให้มันคึกคักหน่อยผมมองดูมันกี่ปีมันก็คนหน้าเดิมๆแล้วมันชักจะเซ็งกันเลยแต่ว่าอยากจะได้คนเราก็ไปสอนทั่วเนี่ยเราก็ไม่เคยบอกฉันก็ไม่เคยกวนนะไปสอนแต่ละที่ฉันไม่ไปกวนหรอกไม่ไปขอหรอกใครจะไปก็ไปใครไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรแต่ปีนี้เนี่ยอยากที่จะให้ไปเที่ยวกันโอ้มันนานแล้วกะทิวาแล้วๆ26หรือ27ก็ไม่รู้หรือ25ก็26ก็ไม่รู้เสาร์อาทิตย์กันแล้วกันงาน2วันสะดวกวันไหนไปวันนั้นได้สักรถบัสคันนึงก็ดีเยอะหน่อยมันจะได้ดูดีหน่อยมีรถบัสมาจอดที่งานนะไปก็ซื้อลูกชิ้นกันคนละ5ไม้น้ำคนละแก้วกันอัลฮัมดุลิลลาห์แจ๋วแล้วใช่ป่ะไปกัน50คนกับลูกชิ้นกี่ไม้เลยล่ะใช่ไหมบริจาคก็ไม่ต้องมากเลยคนละ50บาทก็พอแล้วนะคือโรงเรียนมันมีโครงการไอโครงการของโรงเรียนก็ตอนนี้ก็คือจะปลูกตึกทำหอพักเอาเงินขึ้นโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยฐานเงินเดือนมันได้จากการจัดงานน้ำชาประจำปีเท่านั้นปีนึงก็อยู่แค่นี้700,000 800,000บางปี900,000บางทีก็ลงมา700,000 800,000 900,000 700,000 800,000อยู่เงี้ยวนอยู่กี่ปีอยู่ก็ไม่ถึงล้านสักทีก็ดูสุราเขียวก็จัดโอ้เขาได้เป็นล้านๆไอ้เราก็อยากจะได้อย่างสุราเขียวบ้างของเรา2วันพอไม่ต้อง4วันอะไรนะปีนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้ามีรถบัสไปจอดๆอาจจะได้ล้านนึงฮะจะทำตึกเนี่ยตังเนี่ยไม่มีหรอกตังนี้ไม่มีสักบาทแต่ว่าตอกเข็มเอาไว้เรียบร้อยเลย700,000ตอกมาแล้ว2ปีสนิมก็เริ่มกัดแล้วแหละแล้วตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหปรกนะไอ้ต้นไข่กาอะไรต่ออะไรมันขึ้นคุมไปหมดแล้วไอ้ตอม่อที่โผล่เอาไว้เนี่ยเรียกว่าไอ้ห้องน้ำที่คนงานมันทำให้จอนมาตอกเข็มเนี่ยใช้เข็มเจาะยันหลังคาเนี่ยมันคุมยันหลังคาและงูเนี่ยไม่รู้เท่าไรตอนเนี้ยก็แปลว่าอีกนานยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะนั้นปีนี้ก็จะเริ่มนี่แหละทีนี้ประเด็นก็คือว่างานประจำปีเนี่ยมันเรื่องของเงินเดือนครูเงินเดือนครูเนี่ยมันเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินที่จ่ายในแต่และเดือนซึ่งก็ตกประมาณ80,000มัน8 9นะไม่เยอะหรอกนะครูน่ะมันเยอะแต่ราคามันถูกจ้างถูกแต่เวลาครูบรรณาเนี่ยครูน่ะต้องเกือบ30เด็กก็200กว่าครูน่ะเดินกันแต่มันถูกที่ว่าเนี่ยบางคนเป็นครูพิเศษมาวันนึงได้ 1,500 เดือน 1,500 เพราะมันมาวันเดียวบางคนมา2วันไอ้นี่ได้ 2,500 ไอ้คนมาทุกวัน 4,500 อย่างฉันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย 4,500 ค่าแรงมันถูกนะ
ก็ยังพอจ่ายได้ 80,000 เนี่ยยังพอจ่ายได้คน30ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เงินตรงนี้มันเฉพาะเรื่องเงินเดือนครูแต่มันมีโครงการไอ้เรื่องจะสร้างหอพักอยู่โครงการแบบเนี้ยโรงเรียนเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าทํากันมาเนี่ยประมาณสัก15ปีได้โรงเรียนอายุมัน40กว่านะแต่ว่าที่ทํากันจริงๆเริ่มเป็นหนี้เป็นสินทํานั่นทํานี่อะไรกันเนี่ยประมาณสัก15ปีประมาณสัก20กว่าล้านใน15ปีเนี่ยเราทำหนี้เอาไว้แล้วก็ชำระหนี้เรียบร้อยหมดแล้ว20กว่าล้านนี่หมดไปแล้ว15ปีหาเงินกันตะบันราดเลยทีเดียวแต่นี่มันก็ชักเซ็งๆกันมาหลายปีสาวว่าเซ็งๆเดิมๆผ่านๆกันไปบรรยายก็เอาครูที่เรียนบางซองไม่มีไงไม่มีซองให้ถ้าไปเชิญคนนอกมาเดี๋ยวต้องเสียซองอีกใช่ไหมละครก็มีบ้างไม่มีบ้างให้มันแล้วๆไปให้ของมันขายหมดให้น้ำชามันหมดกระจบกันไปปีนี้อยากจะให้มันกลับมามีชีวิตชีวานิดนึงปีนี้ก็กะว่าจะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกนะแล้วก็มีการแข่งขันมีอะไรต่อมีอะไรพี่น้องก็ไปร่วมงานกันได้ทั้งในเวลากลางวันจะไปหลังบ่ายไปแล้วหรือจะไปกลางคืนจะไปฟังแปรได้หมดนะอยากที่จะให้ไปนี่ขอเชิญเลยนะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ยินเสียงตามบ้านมารวมตัวกันถ้าคันรถหนึ่งมันไม่พอกับสองคันฝากอิหม่ำไว้ด้วยนะคือจะลงขันกันหรือจะอะไรกันก็ว่ากันไปทำบุญกันไปช่วยกันนิดนึงคือฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงปีนี้ก็มีใบสวีลคือก็มีใบ for mom ใบ for dad ใบ for country แล้วก็ใบ for mifta นี่เขาก็ใบกันไปแล้วของฉันนี่ใบสบีดเพราะบอกจะมา for นั่น for นี่ไม่ได้ต้องกรณออัลลอฮ์อย่างเดียวเหมือนนี่ก็ต้องใบสบีดเขาจะมีการถีบจักรยานเก็บ300แต่เสื้อตัวหนึ่งแล้วก็มอยมาโตอีแม่มอยมาโตอีแม่ก็คือแม่บ้านนะไปทีมกับสามีคุณสามีแล้วมีลูกๆไปด้วยไปเป็นครอบครัวมันไม่ไกลมันไม่ไกลนะเก็บตังค์ขึ้นโรงเรียนกันก็ว่ากันไปทำมาทุกอย่างแล้วแต่ก็ไก่แจ้ประกวดไก่แจ้ทำมาหมดแหละทีเรียนเนี่ยเรื่องหาตังค์นี่ทำมาหมดยิ่งเรื่องโต๊ะจีนเนี่ยอันดับแรกเลยเรียกว่าในบ้านป่านไม่มีที่ไหนทำเป็นที่แรกเหมือนที่มันจะนิสทำจนกระทั่งอามีนน่ะแทบจะเป็นยากกันไปแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ทำงานหาเงินมาพอสมควรแต่ทีนี้ไอ้เงินน่ะมันก็ได้ขนาดนี้แหละ7-8 7-8 8-9อยู่แค่นี้ไม่แตะล้านที่ปีนี้อยากใจนั่นขอต่อรอบอ่ะขอให้วงเดี๋ยวทรงประทานริสกีให้โรงเรียนเนี่ยปีนี้ให้แตะถึงล้านสักทีนี่คือความจริงน่ะในแต่ละปีเนี่ยนะถ้าเอางานทั้งหมดมารวมกันน่ะเป็นล้านนะที่ว่าเนี่ยหมายความว่าโต๊ะจีนตั้งหาก2วัน 400,000ไอ้นั่นโต๊ะจีนพอช่วงเดือนรอมฎอนจัดรายการวิทยุอีกก็ประมาณ 600,000 ปีหนึ่ง 400,000 500,000 600,000 สูงสุดในเดือนรอมฎอนนั่นแหละขายอาหารคนมาซื้อเอาอาหารไปละศีลอดแต่เราขายคนเขาออกทุนมาให้เราก็มีหน้าที่ขายจริงเดือนเปิดตลาดเฉพาะวันอาทิตย์นะซึ่งได้4ครั้งในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้4ครั้งก็ครั้งหนึ่งตกอย่างก็อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยได้ประมาณสัก 28,000 หรือ 30,000 อาทิตย์อื่นๆนี่ก็ประมาณสัก 40,000 50,000 บางอาทิตย์ได้ 60,000 แปลว่า4อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นแสนแล้วพอไอ้ช่วงท้ายๆรอมฎอนจัดงานอีกเป็นกลางคืนอ่านกอรีกันเรียกไลละตุลกุรอานก็ได้อีกมาแบบทำแบบเล่นๆนะทำเล่นๆก็ได้อีกหลายหมื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงเนี้ยถ้ามันไปรวมกับอะไรเงินน้ำชาการกุศลเนี่ยปีนึงก็ได้เป็นล้านนั่นแหละแต่นี่อยากจะให้งานเดียวเนี่ยมันแตะล้านเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันเป็นงูกินหางเป็นงูกินหางไอ้เงินเดือนครูนี่งูกินหางมันจะขาดขาดไปเดือนนึงขาดไป2เดือนมันจะไม่พออยากจะให้มันฟูลหมายความว่ามันเต็มเลยนะก็ขอแหละ
ขอสักครั้งเอาไม่เอาขอครั้งหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าขอใหม่นะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้ขอครั้งหนึ่งปีเดียวปีละครั้งนะก็พี่น้องก็ลงไปคุยกันดูกันแล้วกันฝากเรื่องไว้แค่นี้ไม่มีคำถามอื่นนะอัลลอฮุอะลัมบิศอวาบกูลกอลีฮาซาวะซัฟรุลลอฮลิวะลักุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมะอีนاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمع مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلااللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينامن لا يرحمنا ومن لا يخافك ومن لا يخافك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحميناللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماإنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمدصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله